ซนติเมตรครับเก็บตัววิซับอยู่ที่ค่ายสอนนินไทยอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนี่ครับสรีระรูปร่างดีเลยครับโอ้โหได้ลอยกว่าอย่างชัดเจนนะครับทางด้านเพชรสอนชัยเมื่อสักครู่นี้เทียบสรีระยังเป็นคุณนุปานบุรีครับคาถาต้องบอกว่าวันนี้เป่าไป2ชนะ1แพ้1โอ้วันนี้เดี๋ยวดูคนสุดท้ายครับมา3จะชนะ2หรือว่าแพ้ครับต้องรอลุ้นกันครับส่วนทางด้านมุมแดงเมื่อสักครู่นี้ครับชนะศึกชอสังประภัยหรือว่าชนะศึกสอนินไทยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับรุ่นน้องนักชกชาวพม่าของคุณนุแต่ละคนนี่คุณภาพครับแก้วครับไว้ใจได้เลยแต่ละคนเมื่อวานเจ้าซอแวร์ก็ชนะไปได้ทั้งเป็นนักชกที่มีความแข็งแกร่งครับนักชกชาวพม่าเอาละครับมาแล้วครับวงในด้านยานาดาครับชื่อนี่คล้ายๆโยเนดาครับคล้ายๆกันครับครับทางด้านโอ้โหเล่นงานช่วงล่างก่อนครับเพชรสอนชัยอาศัยสรีระรูปร่างรูปร่างแกดีครับน้ำหนักพิกัดนี้นี่แทบจะไม่เคยเสียเปรียบใครครับเวทนี้นี่ชกกับใครก็ได้ครับเพชรสอนชัยจังหวะฝีมือสวยงามขยับเดินเข้าหาเสียล่างขึ้นบนอีกทีเรียงแหวจังหวะนี้ทำได้ดีเอาละครับยานาดาวางซ้ายหน้าอย่าฟันด้วยศอกขวาครับโอ้ยโดนศอกครับอย่าตกใจครับอย่าตกใจเมื่อภัยมาต้องดูระยะยาวครับเชียร์คุณนุปามุลีนี่ต้องลุ้นระยะท้ายๆประเภทหนังชีวิตวันนี้คุณพ่อวันวิชัยนินไทยครับหัวหน้าค่ายมวยสอนนินไทยนี่ยืนดวงห่างครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกชายครับเป็นทายาทครับสอนนินไทยที่เข้ามารับช่วงต่อจากคุณพ่อก็ทำได้ดีครับมีน้องๆในค่ายเยอะแยะครับซ้ายหน้าอัดเข้ามาครับทางด้านเพชรสอนชัยพยายามจะโต้คืนโอ้โหหลวงซ้ายอัดลำตัวเรื่องท่าทรหดนี่ดีนะครับทางด้านนักชกจากประเทศพม่าหุกซ้ายเติมขวาตรงนี่นะครับตอนนี้โชว์ฟอร์มเป็นพระเอกครับต้องดูว่าท้ายๆนี่ท่าทรหดจะเชื่อจะได้แค่ไหนครับนักชกฝ่ายแดงดูครับว่าเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเนี่ยใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันครับจิ้มลำตัวสลับไปนะโอ้ยเอาละครับกระโดนแล้วครับตัวนี้โดนลำตัวเข้าไปโอ้ยต้องวิ่งเข้ามุมก่อนแล้วครับทางด้านเพชรสอนชัยครับโอ้โหเจอจิ้มลำตัวหนักๆเลยครับกระโดนขับไล่ความจุกเสียดครับนี่นะครับสีหน้าท่าทางออกมาเลยครับเอาละครับเห็นแล้วครับได้มา1นับครับเพชรสอนชัยเล่นงานที่ช่วงท้องครับโอ้ยกรรมการแยกออกมาโอ้ยเล่นงานชุดใหญ่นะครับจิ้มลำตัวว้าวแล้วครับล่วงแล้วครับเล่นเป้าใหญ่ครับตอนนี้โอ้โหขึ้นแรงนี่รวมมาอยู่ที่เดียวครับโดนเข้าไปถึงตัวเลยครับโอ้ยจุกเสียดครับจุกเสียดเอาละครับได้มา2นับครับกระโดดปาทาลูกพักหงายท้องเลยครับลุกขึ้นมาวางได้แค่ขวาจิ้มลำตัวอีกครั้งครับดูครับไม่บังท้องเลยครับโอ้ยต้องยุติแล้วครับโอ้เจอไปชุดใหญ่ๆครับทางด้านเพชรสอนชัยโอ้โหเล่นชุดใหญ่เลยครับไฟกระพริบครับทางด้านเพชรสอนชัยตัดลำตัวครับจิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปครับยานาดาต้านไม่ไหวครับโอ้ไปปล่อยเปิดช่องท้องให้คู่ต่อสู้ได้ต่อยแบบนี้ครับยุ่งเลยครับวันนี้คุณนุส่งเข้ามากวด3รายครับสกอร์ออกมา 2-1 ครับโอ้แพ้ไป2ครับชนะ1คนไม่เป็นไรครับเกมการชกมาทำหน้าที่ได้ดีครับคุณนุตานบุรีครับดูภาพช้าดีกว่าครับนี่ครับลำตัวเปิดครับด้านเพชรสอนชัยเล่นงานทันทีครับจิ้มขวาจิ้มเข้าไปอีกครับนี่นับที่2โอ้โหหลอกต่อยเลยครับยกสูงครับไม่บังลำตัวแล้วปาทาลูกพักอัดเข้าไปทีไงท้องครับแล้วจังหวะปิดฉากครับทุบท้องทุบท้องเข้าไปย้ำเข้ามา3ถึง4หมัดครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับหันหลังให้เลยครับยุติการชกทันทีนะครับปิดเกมไวครับเพชรสอนชัย TR Insulation ครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้เพียงยกแรกเท่านั้นโชว์ฟอร์มสวยหรูอีกแล้วครับทางด้านเพชรสอนชัยยุติการชกเลยครับดูครับจิ้มลำตัวจิ้มลำตัวแล้วทุบเข้ามาอีกทีโอ้โหไม่ยื้อเลยครับหมัดขวาของทางด้านเพชรสอนชัยเอาละครับตอนนี้เราไปบนเวทีก่อนครับนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ไม่ครบยกนะครับคุณผู้ชมครับลุ้นกันครับมีรางวัลหรือเปล่าแบทเทิลหรือซุปเปอร์แบทเทิล
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and AndroidNo prize. Max Muay Thai Mobile App. เจอทั้งท็อปเลยนะครับไม่มีรางวัลนะครับ Ladies and gentlemen, after one round of action, we have a winner by way of Tanker Knockout is Red Corner. นักชกจากประเทศไทยครับในมุมแดงเพชรสอนชัย TR Isolation นะครับเป็นฝ่ายชนะ Tanker Knockout ไปในยกแรกเท่านั้นเอง